ี่น้องหันไป Merry Christmas คนที่อยู่ใกล้ๆเราอีกสักครั้งนะครับขอความสุขของพระเจ้าได้อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายร่วมกันในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารด้วยกันเราจะมีโอกาสได้มาฟังคำเทศนาด้วยกันในเช้าวันนี้ครับมีนักอนาคตศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อว่าอัลวินทอฟเลอร์ได้เขียนหนังสือ 2-3 เล่มที่มีพลังเมื่อหลายปีก่อน 4-50 ปีที่แล้วหลายคนก็คงจะรู้จักดีหนังสือเรื่องคลื่นลูกที่3 Future Shock หรือว่า Power Shift นะครับปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ข้อคิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามนุษย์นั้นอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้และการเปลี่ยนแปลงนี้นั้นมีอยู่3ยุคในเวลานั้นนะครับบอกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจคือลูกที่1ก็คือยุคเกษตรกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจนั้นมาจากกำลังหรือไวโอเลนซ์คือลูกที่2คือยุคอุตสาหกรรมอำนาจมาจากความมั่งคั่งหรือว่าเวลคือลูกที่3คือยุคข้อมูลข่าวสารอำนาจมาจากความรู้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ได้ถูกเขียนไว้40ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อผมย้อนอดีตกลับไปนึกถึงเรื่องนี้สมัยนั้นมีความฮือฮามากว่าโอ้เป็นคลื่นลูกที่3กำลังจะมาคลื่นลูกที่4กำลังจะมาและทุกคนก็ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ในสังคมโลกก็ตามปัจจุบันเมื่อผมได้มองย้อนกลับไปและนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราไม่เคยพบมาก่อนและโดยเฉพาะสถานการณ์ทางโควิดและคลื่นลูกที่4กับคลื่นลูกที่5ที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอินโนเวชั่นหรือว่าเรื่องต่างๆที่กำลังเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของเราที่ต้องลองคิดดูว่าสถานการณ์โควิดนั้นไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทั่วโลกและมีคนเสียชีวิตไปจำนวนหลายสิบล้านคนเพียงเพราะว่ามีอยู่มีเชื้อโรคตัวหนึ่งซึ่งเราเองก็ไม่เข้าใจว่ามันมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรและมันมีผลกระทบแต่ผลกระทบที่มากกว่านั้นเมื่อเรามีวัคซีนป้องกันโควิดแล้วนั้นและหลังจากนั้นโลกก็จะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เพียงเพราะว่าผลกระทบจากโควิดแต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในคลื่นที่เข้ามาลูกแล้วลูกเล่าในชีวิตของเราพบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิดนั้นก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวของเราเลยเราควรจะรับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจว่าทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมพบว่าแม้ว่ามนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับมือกับสิ่งต่างๆแล้วมนุษย์อยู่รอดมาได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เรานั้นต้องปรับตัวอย่างไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งนั้นสิ่งที่กระทบกับเราอย่างรวดเร็วนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกเท่านั้นไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่การใช้หุ่นยนต์มาแทนที่คนหรือไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราต้องรับมือกับมันเราต้องเผชิญกับมันเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าความเป็นคุณค่าของมนุษย์นั้นจะหายไปส่วนหนึ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระเจ้าคิดอย่างไรและเราคิดอย่างไรในฐานะที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มาสในปีนี้อย่างนั้นเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้มารู้จักกับพระเจ้าในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราต้องรับมือกับเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของคนในด้านชีวิตภายในหรือว่าด้านจิตใจของคนด้วยเราพบว่าคนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวนี้มีเด็กคนรุ่นใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงโดยการที่แทนที่จะตอบสนองด้วยการที่เรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเผชิญกับมันได้เนี่ยกลายเป็นว่าคนนั้นเริ่มที่จะมีความเป็นปัจเจกบุคคลนิยมมากขึ้นมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้นและจริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้จิตใจของคนเนี่ยได้รับการเสริมสร้างที่ดีขึ้นดังนั้น
นะครับผมจึงอยากหนุนใจว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่างและถ้าเราแก้ไม่ถูกต้องถ้าเราแก้ผิดจุดถ้าเราเดินไปผิดจุดเนี่ยเราเพียงแค่แก้ปัญหาว่าเรานี้เราอยากจะเห็นชีวิตเราดีขึ้นเพียงแค่เน้นไปที่วัตถุภายนอกเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่พระเจ้าต้องการอย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งที่เป็นภาระใจผมสั้นๆในเช้าวันนี้คือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในชีวิตของเรานั้นเนี่ยพระองค์ต้องการที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นใหม่ให้มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและสิ่งนี้สามารถเป็นไปได้ในชีวิตของเราปีที่ผ่านมาเราอาจจะเผชิญกับความผิดพลาดหลายอย่างส่งผลอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบข้างและหลายครั้งบางอย่างก็ทำลายคุณค่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันและกันบางคนบอกว่าลึกที่สุดในใจแล้วเนี่ยผมเองดิฉันเองอยากจะกลับไปแก้ปัญหาหลายอย่างปีที่ผ่านมาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่เมื่อถึงวันนี้ในวันคริสต์มาสเนี่ยความหมายแท้จริงของวันคริสต์มาสจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรามาเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่เป็นการที่เราเข้าใจว่าความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไรในชีวิตของเราคริสต์มาสเป็นเทศกาลแน่นอนครับแบ่งการให้เป็นเทศกาลที่เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมาเป็นเทศกาลที่เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักและการให้อภัยพระหัวใจของคริสต์มาสก็คือความรักการให้อภัยและการคืนดีดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราสามารถจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าชีวิตภายในของเราหรือว่าจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยเข้มแข็งและก็มีชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้าด้วยชัยชนะที่มาจากพระองค์ดังนั้นความเข้มแข็งที่แท้จริงจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเรามีอะไรมากน้อยแค่ไหนถ้ากับว่าข้างในชีวิตของเราเรามีพระเจ้าอย่างไรในชีวิตของเราดังนั้นการมีพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่มีพระเจ้าเพื่อจะบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ดูดีเพราะเรามีพระเจ้าแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถที่จะเข้ามาให้เรารู้จักและทำงานในชีวิตของเราและเป็นรากลึกที่เราแข็งแรงกับพระองค์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสแท้จริงนั้นเราจะเห็นคุณค่าชีวิตของเราเองเราจะเห็นคุณค่าว่าแม้วันหนึ่งบอกว่าคนนี้ไม่มีคุณค่าเพราะว่าหุ่นยนต์ทำงานได้ดีกว่าหรือว่าคนนี้ไม่มีคุณค่าเพราะเขาไม่มีความมั่งคั่งไม่มีกำลังมากเหมือนกับที่ทอฟเฟลเลอร์ได้เขียนไว้หรือบางคนบอกว่าคนนี้ไม่น่าจะไปรอดได้เพราะว่าไม่มีความรู้อะไรมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพระเยซูคริสต์มาประสูติในโลกนี้พี่น้องครับพระองค์ทรงมองเห็นมนุษย์มีคุณค่าและพระองค์ปรารถนาหัวใจของคริสต์มาสคือพระองค์อยากจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราพระองค์ปรารถนาจะเข้ามาเป็นพระเจ้ามาเป็นจอมกษัตริย์ที่อยู่เหนือจิตใจของเราในเช้าวันนี้ดังนั้นคำถามก็คือว่าหัวใจของคริสต์มาสคือหัวใจของเรานั้นมีสิ่งใดอยู่ในชีวิตถ้าเรามีหัวใจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตในเช้าวันนี้แล้วเนี่ยนั้นข่าวดีวันคริสต์มาสก็มาถึงเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงนั้นก็คือพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อจะให้เราได้รู้จักพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราพี่น้องครับในเช้าที่ผมอยากหนุนใจพี่น้องใครบ้างครับที่วันนี้นะครับท่านได้ให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านแล้วยกมือดูหน่อยเอเมนเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราส่วนตัวเมื่อเราเป็นอย่างนั้นในเช้านี้เราจึงมาร่วมเฉลิมฉลองสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายเอเมนไหมครับเราจึงเข้ามาแล้วบอกว่าความหวังในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นไม่เคยหมดไปเพราะว่ามีอยู่ในพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและสิ่งที่ไปไกลกว่าความสุขที่เราได้มีนิยามกันในเช้าวันนี้ที่ครอบคลุมหัวใจของเรานั้นก็คือพระเยซูพระคุณของพระเจ้าความรักของพระองค์เป็นของประทานที่มาถึงชีวิตของเราส่วนตัวแต่ละคนในเช้าวันนี้พี่น้องครับปีที่ผ่านมาเราอาจจะต้องต่อสู้กับสถานการณ์หลายอย่างยอดขายอาจจะตกลงไป 30-40% บางคนอาจจะเหลือ 0% ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่มีคุณค่าก็คือว่าพระเจ้ายังทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อ
และพระองค์จะไม่ปล่อยให้เรานั้นไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้แต่พระองค์จะช่วยเราผ่านไปได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราในเช้าวันนี้เอเมนไหมครับดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากย้ำความมั่นใจกับเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อที่เดินติดตามพระเจ้าว่าพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แม้สถานการณ์ในโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามแล้วเราจะเผชิญคลื่นลูกที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็ตามพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่เหนือชีวิตของเราในเช้าวันนี้และพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายพี่น้องครับวันนี้เราวางใจในสิ่งใดหัวใจของคริสต์มาสคือการที่เราวางใจในพระองค์วางใจในพระผู้ช่วยรอดและรู้ว่าเมื่อเราวางใจในพระองค์นั้นพระองค์จะทรงช่วยให้เรานั้นสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตของเราได้เมื่อตอนที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของอวินท็อปเลอร์เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงจะมีเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยเข้ามาได้ยังไงสมัยนั้นยังไม่มีมือถือพี่น้องลองนึกว่าคงจะอายุมากแล้วนะอาจารย์นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนก็คงเคยมีประสบการณ์แบบนี้โดยส่วนใหญ่ห้องประชุมแบบนี้ไม่มีมือถือไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ทันสมัยนะครับเมื่อเขาบอกว่าอำนาจจะมาจากเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแต่วันนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเราไม่สามารถปรับตัวได้เนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นคนที่ล้าสมัยเหมือนกับที่บางคนพูดแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามากระทบกับชีวิตของเราและสิ่งที่กระทบกับเรานั้นในระดับโลกนะครับก็จะมากระทบกับเราเร็วขึ้นและมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเร็วขึ้นและมากขึ้นโควิดเริ่มต้นที่ประเทศจีนแล้วก็ไปทั่วโลกใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในโลกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามและหลายคนคงเฝ้ามองอยู่หลายคนเป็นผู้บริหารหลายคนเป็นนักธุรกิจหลายคนเป็นทำงานต่างๆเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะต่อสู้กับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับไม่เพียงแค่เราคิดภายนอกเท่านั้นซึ่งผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องภายนอกนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องกลับมาแล้วก็มองว่าพระผู้ช่วยให้รอดก็คือพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเราทั้งหลายเราต้องถามคำถามว่าพระเจ้าคือผู้ใดและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราในลูกาบทที่2ข้อ8ถึง12นั้นนะครับซึ่งคราวที่แล้วได้ฟังเทศนาไปแล้วเนี่ยข่าวประเสริฐเนี่ยมาถึงคนเลี้ยงแกะซึ่งเราพบว่าในเวลานั้นเนี่ยคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนากำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยมาปรากฏแก่เขาและบอกว่าอย่ากลัวเลยเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงท่านทั้งหลายเพราะวันนี้พระผู้ช่วยรอดของท่านคือพระคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิดเราเห็นว่าข่าวประเสริฐมาถึงเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยมาถึงกับคนที่ดูเหมือนต่ำต้อยที่สุดเป็นคนเลี้ยงแกะเท่านั้นเองเป็นดูเหมือนว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแต่พระเจ้าเลือกที่จะเสด็จมาและสำแดงให้คนกลุ่มแรกก็คือคนเลี้ยงแกะในเวลานั้นเช่นเดียวกันครับในเช้าวันนี้ความรักของพระเจ้าหรือความเป็นพระผู้ช่วยรอดของพระองค์นั้นได้สำแดงแก่เราทั้งหลายทุกคนแม้ว่าเราจะเป็นคนที่มีสถานภาพใดก็ตามความรักของพระเจ้าก็มีต่อเราทั้งหลายทุกคนดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคริสต์มาส 5G หรือว่าคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าความเป็นพระผู้ช่วยรอดของพระเยซูคริสต์เนี่ยสำแดงอย่างไรกับเรานะครับอันแรกก็คือว่าพระเจ้าทรงรักเราพี่น้องบอกคนข้างๆได้มั้ยครับว่าพระเจ้าทรงรักท่านการสำแดงความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่พระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายความรักของพระเจ้านั้นได้ชี้ให้เราเห็นว่าพระคัมภีร์ได้บอกว่าขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรายอห์นบทที่3ข้อ16นั้นบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือทุกคนที่วางใจในพระองค์เนี่ยก็จะมีชีวิตนิรันดร์และไม่พินาศเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งแรกที่ความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพระเจ้าเนี่ยได้มาถึงเราคือความรักของพระเจ้าดังนั้นเวลาที่เราได้เริ่มฉลองวันคริสต์มาสในเช้าวันนี้อันแรกที่เราจะต้องเปิดใจของเราออกเสมอก็คือว่าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า
ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจะล้มลุกคุกคานบ้างแต่พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าพระเจ้ารักครอบครัวครับพระเจ้าพระเจ้ารักคนที่อยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าเองเห็นมั้ยครับพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลาย1ยอห์นบทที่4ข้อ9บอกว่าความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราในข้อนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้าไปในโลกเพื่อเราจะดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั่นหมายความว่าเมื่อความรักของพระเจ้าเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะดำรงชีวิตโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับนั่นคือเป็นเรื่องของหัวใจของเราที่สัมผัสความรักของพระเจ้าถ้าเรามีสิ่งต่างๆมากมายแต่เราหัวใจของเราได้สูญเสียไปแล้วไม่มีความรักอีกต่อไปมันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นพระเจ้าก็หนุนใจเราบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องมั่นใจในคริสต์มาสปีนี้คือพระเจ้าทรงรักเราเอเฟซัสบทที่2ข้อ4ถึง5บอกว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราและโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้เราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ก็จะทรงให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดๆก็ตามในเช้านี้เราอาจจะเจ็บป่วยเราอาจจะรู้สึกยากลำบากหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราก็มีทุกอย่างพอเพียงก็ตามแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่เหนือสถานการณ์ที่เราเผชิญเหล่านี้คือพระเจ้าทรงห่วงใยเราพระเจ้าทรงรักเราพี่น้องที่รักครับท่ามกลางโควิดนี้มีผู้หนึ่งที่รักท่านมากคือพระเยซูเองไหมครับพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงห่วงใยเราเสมอ C.S. Lewis ได้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะว่าเรารู้สึกเราดูดีมากแต่เพราะเราดูดีเพราะว่าอะไรครับเพราะพระองค์ทรงรักเราดังนั้นสิ่งแรกที่อยากจะให้เราได้ตระหนักเสมอในใจว่าแม้ว่าคนทั้งโลกจะปฏิเสธเราแต่มีผู้หนึ่งที่ยอมรับเราคือพระเยซูคริสต์นั้นจุดเริ่มต้นแรกคือเราจะต้องมีความรักของพระเจ้าเข้ามาในใจของเราเสมอประการที่สองก็คือตัวที่สองนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคือพระเจ้าทรงไถ่เราให้รับความรอดหรือว่า God save us พระคัมภีร์ใหม่ตลอดทั้งเล่มเนี่ยหรือว่าพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มก็ตามเนี่ยได้สำแดงให้เราเห็นว่าพระเจ้ารักเราโดยการที่พระองค์ได้ทรงมีแผนการเพื่อจะไถ่เราพระองค์ไม่ได้บอกว่ารักเราแล้วก็ช่วยเราเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะแต่พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงมาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระเยซูคริสต์เพื่ออยู่กับเราเพื่อช่วยเราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากอำนาจของบาปในโลกนี้ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9นั้นก็บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ความรักของพระเจ้าและการอวยพรของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาถึงชีวิตของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพภายนอกพระเจ้าอวยพรนั้นทั้งคนที่รวยคนที่ยากจนคนที่มีการศึกษาคนที่ไม่มีการศึกษาพระเจ้าก็ทรงได้อวยพรและรักทุกๆคนและทุกคนได้สมควรที่จะได้รับความรักของพระเจ้าและการอวยพรของพระเจ้านั้นความรอดจึงมาถึงทุกๆคนอยู่ที่เราต่างหากที่เราจะตอบสนองความรอดที่พระเจ้าประทานให้อย่างไรดังนั้นผมก็หวังว่าในเช้าวันนี้เราเข้ามาด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันที่พระเจ้าทรงไถ่เราเองไหมครับผมไม่ได้เป็นพระผู้ไถ่ให้กับพี่น้องผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งธรรมดาเราทุกคนทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ที่ต้องการการไถ่ของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงไถ่เราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสต์มาสปีนี้ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงการไถ่ของพระองค์แก่เราทั้งหลายเองไหมครับฤทธิ์อำนาจแห่งการไถ่ของพระเจ้าเนี่ยนะครับได้สำแดงออกแก่เราและสร้างเราใหม่การไถ่ของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าย้ายเราจากอำนาจความมืดไปสู่ความสว่างแล้วก็จบกันแต่เมื่อพระเจ้าทรงไถ่เราบอกว่าวันนี้เราเป็นของพระองค์แล้วเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่รับการสร้างเพื่อประกอบการดีเรามีเป้าประสงค์พระเจ้ามีเป้าประสงค์ใหม่ที่จะให้แก่เราทั้งหลายดังนั้นไม่ว่าเราอยู่ในสภาพใดในเช้าวันนี้พระเจ้าไถ่เราเพื่อเราจะมีเป้าประสงค์ที่จะประกอบการดีของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10นั้นบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีพี่น้องบอกคนข้างๆนี่มั้ยว่าทำการดีคำว่าทำการดีตอนนี้ก็คือว่าพระเจ้าได้เตรียมเราไว้แล้วว่าเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชีวิตใหม่ที่จะทำการดีของพระเจ้าแล้วพี่น้องเชื่อมั้ยว่าเราสามารถเป็นบุคคลนั้นได้เชื่อมั้ยว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราทั้งหลายได้โรมบทที่5ข้อ15บอกว่า
ของประทานแห่งพระคุณก็ไม่เหมือนการละเมิดนั้นเพราะว่าถ้าคนจำนวนมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากนั่นหมายความว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็มีแก่ทุกคนเป็นอันมากคำว่าพระคุณนั้นจึงเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าต้องไปด้วยกันกับพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์ก็สำแดงผ่านพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเรารอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อที่เรามีในพระเยซูเมื่อไหร่ก็ตามเราถ่อมใจนะครับในเช้าวันนี้แล้วบอกว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจะได้รับความรอดเอเมนไหมครับความรอดนี้ไม่ได้เป็นของประทานจากตัวเราทำขึ้นมาแต่มาจากพระเจ้าและคำว่าพระคุณเนี่ยมาจากภาษากรีกหมายความว่าคาริสนะครับและของประทานก็คือคาริสมาดังนั้นพระคุณและของประทานของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อเราดังนั้นเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยบางคนอาจจะมีมากบางคนมีน้อยบางคนมีไม่เท่ากันนะครับแต่พระเจ้าทรงให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าเท่าเทียมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงมีพระคุณกับเราพี่น้องครับผมรู้จักพระเจ้ามา30กว่าปีพระคุณของพระเจ้ามีทุกวันในชีวิตพระพรของพระเจ้ามีทุกวันในชีวิตสันติสุขของพระเจ้าก็เข้ามาในชีวิตทุกๆวันและสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นจึงมาจากสิ่งที่พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายเมื่อพระเจ้ารักเราความรักของพระเจ้าสำแดงคืออะไรครับพระเจ้าทรงไถ่เราพระเจ้าทรงไถ่เราออกจากอำนาจแห่งความมืดเพื่อเหล่านั้นจะกลับมาหาพระเจ้าโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับในขณะที่เรายังไม่สมบูรณ์ในขณะที่เราล้มเหลวบ้างบางครั้งหรือในขณะที่เรายังบ่นในขณะที่เรายังเห็นแก่ตัวพระเยซูบอกว่ารักเราอาจจะมีคนปฏิเสธเราก็ได้เมื่อเขารู้จักเราดีเมื่อเขาบอกโอ้เราเป็นคนอย่างไรนั้นเมื่อเขารู้เห็นจริงๆว่าเราเป็นอย่างไรเขาอาจจะปฏิเสธเราแต่ว่าพระเยซูทรงรักเราและต้องการให้เรานั้นกลับกลายเป็นคนใหม่ในพระองค์นั้นพระองค์จึงมาเพื่อจะไถ่เรานั้นเพื่อจะสร้างเราใหม่ตามพระฉายของพระเจ้าโรมบทที่10ข้อ9บอกว่าถ้าเรายอมรับด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อในใจว่าพระองค์จะพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายท่านจะรอดเห็นไหมว่าองค์ประกอบของความรอดนั้นที่บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดนั้นมาจากชีวิตของเรานั้นต้องยอมรับพระองค์ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าโอ้พระเจ้าดีนะพระเจ้าดีกับคนนั้นเหลือเกินพระเจ้าดีกับพี่น้องคนนี้เหลือเกินแต่พระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าที่สำแดงแก่เราด้วยเห็นไหมครับนั่นความรักของพระเจ้าจึงสำแดงเปิดเผยแก่เราและเราเปิดใจออกต้อนรับพระเจ้านั้นเช้านี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเปิดใจของเราออกอย่ากลัวพระเจ้าอย่าเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความละอายโรมบทที่8ข้อ1บอกว่าการลงโทษไม่มีอยู่ในคนที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นเช้านี้เราสามารถกล้าที่จะเข้ามาพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าได้มั้ยครับเราทุกคนจึงเข้ามานมัสการพระเจ้าเราทุกคนจึงเข้ามาดำเนินชีวิตในพระคุณของพระองค์เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดโดยความรักของพระเจ้าแล้วนั้นประการต่อมาคือพระเจ้าทรงประทานพระพรแก่เราพระคุณนั้นจะมาก่อนพระพรของพระเจ้าพระพรมาโดยที่ไม่มีพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระคุณราคาถูกพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์มาประสูติในโลกนี้นั้นและประทับตายที่ไม้กางเขนนั้นเป็นการไถ่ที่มีคุณค่าดังนั้นพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตคริสเตียนนั้นก็คือว่าเราต้องเห็นคุณค่าพระคุณของพระเจ้าในเช้านี้เอเมนไหมครับและเมื่อพระคุณมาถึงใครนั้นเขาจะมีพระพรในชีวิตเมื่อพระคุณของพระเจ้าเสด็จมาอยู่กับผู้ใดนั้นเนี่ยนะครับพระคุณของพระเจ้าก็ทำให้มีของประทานแก่เราทั้งหลายดังนั้นเราทุกคนจึงมีของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นของประทานฝ่ายวิญญาณหรือว่าจะเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้ในฝ่ายโลกอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราได้จากพระเจ้ามากบ้างน้อยบ้างแต่สิ่งเหล่านี้เองพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้พี่น้องครับถ้าวันนี้พระเจ้าประทานให้แก่เรามากบ้างน้อยบ้างเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในวันคริสต์มาสปีนี้ได้ไหมครับเราสามารถเปิดใจบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าปีที่ผ่านมาแม้ยอดขายจาก 100% เหลือ 10% 15% 20% ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ทำให้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในเช้าวันนี้เราอยู่ในยุคที่มีความพร้อมหลายอย่างจริงไหมครับ
เรามีเราสามารถพยากรณ์ได้ว่าอีกวันนี้อากาศจะเย็นขึ้นแล้วมันก็เย็นขึ้นจริงๆขอบคุณพระเจ้าเรามีวิทยาการทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมีการแพทย์ต่างๆดีขึ้นนะครับแต่ทำไมเรายังกังวลอยู่ทำไมเรายังรู้สึกว่าเราอยากจะได้รับการเติมให้เต็มมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะมนุษย์ยังไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างแท้จริงการควบคุมที่มากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราลดความกังวลลดลงเลยแต่การที่เราจะสามารถมีชัยชนะและมีไปไกลกว่าสิ่งที่เป็นความสุขที่ได้จากวัตถุนั้นก็คือการที่เรานั้นสามารถเข้ามาและวางใจพระเจ้าได้อย่างแท้จริงพี่น้องถ้าเราสามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้าวางใจในพระองค์เนี่ยพระคัมภีร์ในสดุดีก็บอกว่าความสุขเป็นของคนที่อะไรครับไว้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าฤดูกาลไหนที่เข้ามาในชีวิตเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้เราสามารถที่บอกข้าพเจ้าไว้วางใจพระองค์ได้นั้นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าเป็นสาวกของพระเยซูคือเป็นผู้ที่วางใจในพระองค์เอเมนไหมพี่น้องครับพระเยซูก็ท้าทายบอกว่าจงวางใจในเราจงวางใจในเราอะไรที่เป็นความกังวลกังวายในชีวิตของเราในเช้านี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เราไว้วางใจพระเจ้าและอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคลื่นลูกที่ไหลที่เข้ามาในชีวิตของเราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7เรามาดูด้วยกันนะครับพี่น้องครับบอกว่าอย่ากังวลกังวายในสิ่งใดเลยบางคนเริ่มกังวลกังวายแล้วว่าอาหารเที่ยงจะเป็นอะไรนะครับ นะครับหรือว่าเวลาเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับเรายังมีของรางวัลการให้เป็นเทศกาลการให้มากมายก็ตามเนี่ยแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่ากังวลกังวายสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านทูลขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูเราสามารถที่จะละความกังวลกังวายเราได้ในเช้าวันนี้พี่น้องครับปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความกังวลกังวายหลายอย่างในชีวิตอย่าให้ปีข้างหน้าเป็นปีแห่งความกังวลกังวายอีกเลยใช่ไหมครับจะเป็นปีแห่งสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจของเราได้เอเมนไหมครับเมื่อเราถ่อมใจลงเมื่อเราเรียนรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับนี่คำหนึ่งนั้นนะครับอาจารย์ถนนซึ่งเป็นศิริบาลที่จากเน็กซัสซึ่งคุ้นเคยเป็นรุ่นน้องผมอย่างดีเนี่ยในการตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยได้พูดได้คำหนึ่งบอกว่าความสุขเป็นผลมาจากความมั่นใจในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าความสุขเป็นผลจากความมั่นใจในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าว่าควบคุมนี้หมายถึงว่าพระเจ้าอยู่ทรงครอบครองอยู่วันนี้ขอให้ใจของเราพี่น้องที่รักครับมีสันติสุขภายในใจยอห์นบทที่14ข้อ27นั้นบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ในกับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นไม่ได้อย่างโลกให้แต่ให้ใจอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่ากลัวเลยนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ชีวิตภายในใจของเราชีวิตภายในของเรามีความเชื่อในพระเยซูมีความเข้มแข็งเราจะพร้อมที่จะเผชิญไปข้างหน้าได้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเชื่อไหมว่าวันนี้พระเยซูจะนำหน้าชีวิตของท่านพระเยซูจะนำหน้าการงานของท่านต่อไปพระเยซูยังทรงทำให้เรามั่นใจในพระองค์ได้ตลอดไปมากขึ้นเอเมนไหมครับบางคนอาจจะป่วยบางคนจะรู้สึกว่าโอ้เมื่อก่อนเราแข็งแรงเรากินบุฟเฟ่ได้All you can eat ที่ไหนเนี่ยเราถล่มมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พวกเราอายุมากขึ้นเราอาจจะกินมากไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่พระเจ้ายังทรงควบคุมเราอยู่เสมอยากอบบทที่1ข้อ16 17นั้นบอกว่าอย่าถูกหลอกเลยของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างวันนี้ให้เรากลับมาหาพระบิดาพระผู้สร้างชีวิตของเราให้เรากลับมาไว้วางใจในพระองค์กลับมาดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์สดุดีบทที่138ข้อ3นั้นบอกว่าแต่วันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญโดยประทานกำลังแก่จิตใจของข้าพระองค์วันนี้จิตใจของเราจะมีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าเอเมนมั้ยครับถ้าจิตใจของเราทั้งหลายนั้นจะรู้ว่าผู้ที่ประทานกำลังฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพระองค์คือพระเจ้าประการที่4ไม่เพียงแค่พระเจ้าประทานพระพรให้กับเราเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเราด้วยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยากจะนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเรานั้นเวลาที่พระเจ้าประทานพระคุณพระเจ้าประทานพระพรนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามพระฉายของพระเจ้า
นะครับพระองค์ประทานความรักให้กับเราเป็นพระบอกว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าไทยเราพระเจ้าต้องการที่จะประทานพระคุณและพระพรกับเรานั้นเพื่ออะไรครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเรานั้นไปตามพระฉายของพระเจ้านั้นเป้าหมายของชีวิตของเรานั้นก็คือการที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีใครบ้างครับที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมผมคิดว่าทุกคนก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นพระพรกับคนอยากจะมีชีวิตที่รับใช้พระเจ้าอยากจะมีคุณค่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยากจะเห็นปีข้างหน้าที่เราตั้งใจสำเร็จเราอยากจะเห็นชีวิตเราก้าวออกไปข้างหน้าตามแผนการและเป้าประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเบื่อชีวิตแบบเดิมๆนั้นเรามาถูกทางแล้วถ้ารู้สึกว่าเราอึดอัดเราอยากจะเห็นการเกิดผลเนี่ยเรามาถูกทางแล้ววันนี้เราอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นคำตอบนั้นคืออะไรครับก็คือว่าเราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นมากขึ้นและเราสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมพี่น้องนั้นวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าข้าพเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตามพระฉายของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเรานะครับพระเจ้าอยากจะเห็นเราทั้งหลายนั้นออกจากจุดที่เราสงสารตัวเองบ้างออกจากจุดที่เราอึดอัดบ้างนั้นกลับมาเป็นคนของพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนพี่น้องครับปีข้างหน้าเราจะดีขึ้นกว่าปีนี้อย่างแน่นอนถ้าเราเดินไปกับพระเจ้า2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ5บอกว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักซึ่งมาจากพระเจ้าและถึงความทรหดอดทนซึ่งมาจากพระคริสต์ความรักของพระเจ้าและความทรหดอดทนนี่เองทำให้เราอะไรครับสามารถมีหัวใจที่ติดตามพระเยซูคริสต์ได้2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าถ้าใครอยู่ในพระคริสต์แล้วพี่น้องใครอยู่ในพระคริสต์แล้วครับท่านจะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่ไหนกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเอเมนไหมพี่น้องเราเชื่อพระเจ้าว่าการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้านั้นก็คือสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของเรา2โครินธ์บทที่3ข้อ18นั้นบอกว่าอะไรครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูเนี่ยเราไม่มีผ้าคลุมหน้าอีกแล้วเรามองดูพระทัศนสมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีขึ้นเป็นลำดับเหมือนอย่างศักดิ์ศรีซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นสง่าราศีของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ก็จะมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่คือสิ่งที่เรายอมให้พระเจ้าอะไรครับทำสิ่งใหม่ในเราในปีข้างหน้ามากขึ้นเอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าจะใช้เราทั้งหลายได้ดีขึ้นเมื่อเรายอมให้พระเจ้าทำงานในเราทั้งหลายลูกาบทที่6ข้อ43ถึง45จึงบอกว่าอะไรครับต้นไม้ดีก็ยอมให้ผลดีแก่เราทั้งหลายดังนั้นวันนี้พระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าให้เราเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีรากคือพระเยซูรากเก่าของเราชีวิตเก่าของเราได้ผ่านไปแล้วเรามีชีวิตใหม่โดยรากใหม่คือรากของพระเยซูคริสต์เมื่อไหร่ก็ตามเรามีรากพระเยซูนั้นชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นน้องคริสต์มาสปีนี้เราพร้อมจะเผชิญและก็ก้าวสู่ปีข้างหน้าด้วยผลดีที่เกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์เอเมนไหมครับสุดท้ายก็คือพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพี่น้องบอกคนข้างว่าขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง34นั้นบอกว่าอะไรครับบอกว่าอย่ากวนกวายว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรืออะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญกว่าอาหารไม่ใช่หรือร่างกายก็สำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มจงดูนกทั้งหลายบนฟ้ามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไม่ได้ยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้หรือพี่น้องเห็นไหมว่าพระเจ้าบอกว่าเราประเสริฐกว่านกในอากาศดังนั้นคนที่เพียงแค่คิดว่าเราจะมีแค่วันนี้เราจะมีกินมีเครื่องนุ่งห่มมีสิ่งอะไรที่เข้ามาในชีวิตแบบดูดีมีเสื้อผ้าดีๆเท่านั้นพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตสำคัญกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นเราควรจะคิดไปไกลกว่าอะไรครับไปไกลกว่าเพียงแค่ภายนอกที่เข้ามาเพียงแค่มีกินทุกวันเพียงแค่มีเครื่องนุ่งห่มทุกวันหรือว่าเพียงแค่อะไรครับมีทุกอย่างในชีวิตซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านั้นดีไหมดีแต่เราสามารถมีชีวิตที่มีความหมายมากกว่าสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรครับเพราะบางคนกวนกวายแค่นี้เองนะครับพี่น้องพระบิดาอย่ากวนกวายเลยเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราผู้ดูแลเราทั้งหลาย
นั้นเช้าวันนี้คริสต์มาสนี้ผมอยากหนุนใจว่าพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราโยชูวาบทที่1ข้อ8ถึง9นั้นบอกว่าอะไรครับบอกว่าจงอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วอะไรครับเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จพี่น้องบอกคนว่าเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปเราเห็นว่าถ้าเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยนะครับมาจากอะไรครับมาจากสิ่งแรกคือเรายอมรับว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นำพระพรนำพระคุณมาถึงเราและพระเจ้าทรงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและระหว่างทางนี้เองพี่น้องครับพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราตอนเช้านี้ผมอยากสรุปสุดท้ายนี้ว่าเราควรจะตอบสนองพระคุณพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าอยู่กับเรานั้นก็คือไม่เพียงแค่สิ่งที่เรานำมามอบถวายกับพระเจ้าในฝ่ายกายภาพเท่านั้นแต่ว่าเราควรมีหัวใจที่เห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำเพื่อเราด้วยดังวันนี้ผมยังอยากหนุนใจว่าขอให้เราก้าวไปด้วยใจที่สำนึกในพระคุณแห่งการไถ่ของพระเจ้าก็คือตัว G สุดท้ายคือ gratitude ก็คือว่าเราควรจะมีหัวใจที่สำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่เสมอๆเป็นเราหัวใจในการขอพระคุณจะไม่ห่างจากเราเลยในเช้าวันนี้เห็นไหมครับพี่น้องสามารถขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆเราได้ไหมครับเราควรมีหัวใจขอบคุณสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ไหมครับเราควรมีหัวใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคนที่ให้กำลังใจเราเห็นไหมครับเราควรจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสามีของเราภรรยาของเราได้ในวันคริสต์มาสปีนี้เอเมนไหมครับเราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกที่น่ารักที่พระเจ้าประทานให้กับเราได้ด้วยใช่ไหมครับเราควรจะมีหัวใจแบบนั้นผู้ใดที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยจะมีใจใหม่กับพระองค์แต่นั้นอยากหนุนใจว่าวันนี้ให้เราอธิษฐานว่าขอใจใหม่กับพระเจ้าที่เหล่านั้นจะมีใจแห่งการเกิดผลใจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูเชิญชวนเราให้ใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ผมอยากหนุนใจพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่มาเป็นครั้งแรกนะครับท่านยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าวันนี้พระเยซูเชิญชวนท่านให้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ต้องการอะไรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เราไม่ได้มาเพื่อจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงกระทำสิ่งนี้เพื่อเราทั้งหลายผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราตัดสินใจให้พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเหมือนที่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่มารู้จักพระเจ้าเป็นครั้งแรกให้ต้อนรับพระเยซูด้วยสตีฟจ็อบนะครับเคยชวนผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นสกูลี่นะครับซึ่งเป็นนักบริหารที่เก่งมากในบริษัทขายน้ำอัดลมแห่งหนึ่งมาร่วมงานสตีฟจ็อบได้พูดคำหนึ่งบอกว่าคุณอยากขายน้ำใส่น้ำตาลไปตลอดชีวิตหรือคุณอยากเปลี่ยนโลกเสียใหม่คำพูดนี้ทำให้เขาได้ตัดสินใจมาร่วมงานกับบริษัท Apple ในวันหนึ่งผมอยากหนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าเนี่ยไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตแบบไปเหมือนเดิมให้เรามาร่วมงานกับพระเยซูให้เราเข้ามาหาพระองค์ให้พระองค์เป็นหุ้นส่วนในชีวิตของท่านในเช้าวันนี้อย่างแท้จริงให้ท่านตัดสินใจให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงในเช้าวันนี้ชีวิตของเราก็จะมีความหมายและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเห็นชีวิตใหม่ในพระองค์เอเมนมั้ยครับให้เราได้ยืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้พี่น้องครับก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารผมอยากให้พี่น้องได้มั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรานะครับเวลานี้เราได้อธิษฐานเผื่อกันและกันผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวอธิษฐานเผื่อลูกของเราหลานของเราอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าของเราในเวลานี้ที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับให้เราอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราในฝ่ายวิญญาณอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ใกล้ๆเราด้วยกันพี่น้องให้เราได้อธิษฐานเผื่อกันและกันสุดในช่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่โปรแกรมต่อไปผมอยากให้เป็นเวลาที่เรานั้นระลึกถึงการคืนดีที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราได้คืนดีกับพระองค์ความรักของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับในช่วงเวลาพิเศษในวันคริสต์มาสปีนี้แม้ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอย่างไรก็ตาม
เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราและเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้กับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาอย่าให้เราสูญสิ้นความหวังอย่าให้เราสูญสิ้นความรักของพระเจ้าอย่าให้เรามีใจขมขื่นหรือว่ามีความคิดที่หมดหวังแต่ให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังใจในพระองค์ด้วยความหวังในพระเยซูที่อยู่กับเราทั้งหลายด้วยความเชื่อที่เรามีในพระนามของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราเชื่อพระองค์นั้นเราได้รับความรอดแล้วในพระองค์ดังนั้นความรอดนี้จึงเป็นความรอดที่มีคุณค่าเป็นความรอดที่พระเจ้าได้เรียกเราให้รับและเป็นความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์